สำหรับเกณฑ์ให้คะแนนนะครับเกณฑ์การให้คะแนนไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกในการไล่ลำสมาชิกหรือนางลำนะครับตามเกณฑ์ความพร้อมเพียงระยะเวลาที่กำหนดดนตรีประกอบสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการนะครับมีการรับก่อนไหมครับพร้อมแล้วยาวครับพาราหมู่ที่3นะครับใช้ดนตรีประกอบกองยาวสดนะครับเป็นกองยาวสดสำหรับสมาชิกก็ไม่ต่ำกว่า30ตามเกณฑ์ละครับขอบคุณครับขอบคุณผู้จัดการทีมขอเสียงตบมืออีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับขอบคุณท่านผู้นำกระจายหมู่30หมู่ผาลามครับขอบคุณนางลำนางฟ้อนที่ทำเสียสละเวลาร่วมกิจกรรมในงานประเพณีบุญบั้งไฟบั้งกระจายปีนี้สำหรับสิบบุพารามมีรถเอนะครับมีรถเอประกอบผาแดงนางไอ้นะครับอยู่ทางด้านหลังนะครับมีรถเอผาแดงนางไอ้ซึ่งบ่งบอกถึงประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวอีสานนะครับบุญบั้งไฟเดือน6ผาแดงนางไอ้ครับเชิญครับถ่ายรูปครับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านนายกอบต.กระจายท่านอดีตนายกท่านวิรัตนะครับท่านผอ.โรงเรียนบ้านกระจายท่านสจ.ว่าที่สจ.อภิชาติบุญทศท่านประหลัดวิชาสังเอียดท่านประธานสภาท่านเลขาท่านรองนายกท่านพอ.กองครับที่สวยที่สุดครับขอบครับขอบคุณครับทีมงานผู้หลักผู้ใหญ่ของตำบลกระจายทุกท่านครับเป็นจังหวะแรกนะครับ
อันนี้เป็นจังหวะแรกของสิทธิ์บุพรามครับหลังจากการตัดสินเสร็จพี่น้องชมหมอลำสองเวทีต่อเลยถึง23นาฬิกาครับขอบคุณอาจารย์ทองคูณนะครับนักทีมงานจากบ้านหนองบ่างมาร่วมนะครับชิงรางวัลทีมงานหนองบ่างนะครับทุกท่านท่านผู้นำทุกท่านท่านผู้ใหญ่บ้านท่านเลขานะครับทีมงานหนองบ่างทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทางโคพระเจ้านะครับทีมงานโคพระเจ้าอาจารย์จินดานะครับท่านสมาชิกอบต.ท่านผู้นำของโคพระเจ้าครับมีการโหประกอบครับนี่คือผลงานการสร้างสรรค์ของสิทธิ์บุพรามครับขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกช่องช่องยูทูบแล้วก็การถ่ายทอดสดให้พี่น้องทั่วประเทศได้ดูได้ชมอะไรขนาดนี้นะครับขอบคุณพี่น้องชาวบ้านกระจายบ้านหนองบากบ้านโคกพระเจ้าและทุกหมู่บ้านของตำบลกระจายพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับของอำเภอป่าติ้วของจังหวัดยะโสธรนี่เป็นคณะที่สองนะครับวันนี้มีทั้งหมด5คณะนะครับหลังจากนี้นะครับเป็นโคกพระเจ้านะครับคณะต่อไปโคกพระเจ้านะครับขอบคุณท่านคณะกรรมการนะครับวันนี้หนักใจนะครับในความหนักใจก็อยู่บนความถูกต้องชอบธรรมไม่มีนอกไม่มีในไม่มีเด็ดฝากโดยประธานคณะกรรมการท่านพ.อ.จุมพลพร้อมคณะนะครับคุณเจ้าหน้าที่อพปลนะครับที่โยนขึงเชือกรู้สึกว่าเชือกนี่จะขังนะครับถ้าไม่มีเชือกนี่มุดเข้ามาเลยนะครับเชือกฟางนี่ขังครับเย็นนี้เต็มที่นะครับหลังจากตัดสินมอบรางวัลเสร็จหมอลำทั้งสองเวทีเดินเครื่องเลยนะครับเ
ขอบคุณคุณครูจากโรงเรียนบ้านกระจายคนสวยครับก็ขอให้ผู้จัดการทีมแล้วก็นางรำนางฟ้อนนะครับได้ประหนักถึงเกมที่คณะกรรมการจะให้คะแนนนะครับเพราะว่าได้ส่งประกาศเกณฑ์ต่างๆให้กับทุกหมู่บ้านได้รับทราบแล้วนะครับโคกพระเจ้าเกียงเลยนะครับโคกพระเจ้าครับวันนี้อากาศเป็นใจมากเลยนะครับว่าปู่ไม่ย่าบ้านกระจายทุกปีนะครับเวลาเราแสดงหน่อยพ่อปู่แม่ย่าปิดบังไว้นะครับเมฆหมอกนะครับมาปิดไว้พยายามรักษาเวลานะครับวันนี้เราทำการแห่ผู้นี้ไปสนุกสนานที่เวทีจุดบั้งไฟขึ้นสูงคนที่ชอบบั้งไฟขึ้นสูงก็ไปคนที่ชอบสนุกสนานหน้าเวทีก็ไปเชิญเต็มที่ครับขณะนี้เวลา 16:42 น.คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกิน 18:00 น.เป็นเวลาที่ลงตัวพอดีแต่เขาขอให้ทุกคณะนะครับบริหารเวลาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการได้กำหนดนะครับจังหวะแรกผ่านไปครับขอเสียงปรบมือครับสำหรับตัวเอกด้านหน้า8คนนี้นะครับผู้หญิง4ผู้ชาย4นะครับน้องผู้ชายด้วยแล้วก็น้องผู้หญิงนะครับอันนี้เขาเรียกตัวเองนะครับตัวเองที่อยู่ด้านหน้าเป็นจังหวะสุดท้ายนะครับ10พระรามนะครับมีการประดับตกแต่งผาแดงนักอายอยู่ด้านหลังด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้บริหารนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลกระจายทุกท่านครับขอบคุณเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระจายนะครับมาดูแลมาจัดเตียงพร้อมกับต้อนรับนะครับในวันนี้น้องลูกจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระจายครับว่าจะมีวันนี้นะครับมีการฝึกซ้อมไม่ต่ำกว่า1อาทิตย์นะครับ
ทุกคณะทุกหมู่บ้านนะครับไม่จำวันหรืออาทิตย์เลยนะครับนี่เป็นการแปรขบวนของตัวเองครับหลายท่านว่าทำนานทำไมรู้ว่าการแปรขบวนยังไงเพราะว่ามีความชำนาญเรื่องการนำครับนี่เป็นจังหวะมอนซ่อนผ้าครับมอนซ่อนผ้าแล้วก็สลับด้วยลำวงชาวบ้านนะครับเป็นอีกยุคหนึ่งนะครับประมาณ50ปีนะครับบางน้ำอ้นจังหวะยาวครับมีความพร้อมเพียงครับเสร็จผู้ผาลากระจายสากครับเอามันจะย่อมถือยักษ์เนี่ยเออที่ยังอ่ะถือไปน่ะไม่ยังน่ะถือไปน่ะโอ้ยกขึ้นมาก็น่ะไม่ยังน่ะโอ้ใหญ่เนาะThank you.
ข้าพเจ้าเตรียมเลยนะครับข้าพเจ้าครับจบลงไปครับจังหวะที่2ขอเสียงปรบมือครับเป็นกำลังใจครับจังหวะออกเลยครับOh,